คนเสื้อแดงเนี่ยเขามาทวงสิทธิ์ของเขาในการที่จะขอสิทธิ์คืนไปตัดสินใจอนาคตตัวเองอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องการความเสียสละจากท่านแหละคือท่านก็ต้องถ้าท่านคิดว่ามันแก้ปัญหาได้ท่านยอมเสียสละตรงนี้เนี่ยจตุพรเขาว่าแล้วมันก็เป็นเกียรติยศแหละผมมาคิดถึงว่าเสียสละแหมเดี๋ยวพูดก็จะจบละแต่สรุปตรงนี้นิดเดียวกันว่าบังเอิญมาพูดที่สถาบันพระปกเกล้าก็เลยนึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือท่านบอกว่าท่านก็จำใจเหมือนกันนะข้าพเจ้ายินดีสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิมมาให้แก่ปวงชนอันนี้ท่านเสียสละผมก็เชื่อว่าท่านก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่ความเสียสละมันสำคัญกว่าก็ยอมเจ็บปวดก็ให้สิทธิแก่ประชาชนประชาชนเสื้อแดงเวลานี้มาขอความเสียสละจากท่านนายกถ้าท่านนายกจะพิจารณาสละอำนาจบริหารตามกรอบเวลาที่เหมาะสมพอสมควรนะยังไม่ใช่15วันล็อกแต่ว่าพอสมควรมันก็เป็นความเสียสละก็เป็นเกียรติยศส่วนตัวผมก็เรียนด้วยความปรารถนาดีอย่างนี้ทีนี้ก็เหลือว่าประเด็นเดียวผมสักกี่เดือนนะครับผมอธิบายงี้นะครับอธิบายงี้คือเรื่องนโยบายเศรษฐกิจเราไม่ต้องมาครับนั่นกันมันเป็นเรื่องต่างหากว่าใครว่ายังไงแต่ที่พูดถึงปฏิทินเป็นอย่างนี้ครับคือบังเอิญเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกแล้วก็มันก็มีผลกระทบมาการฟื้นตัวเนี่ยของหลายประเทศเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแรงเขาก็พูดกันว่าที่เรากำลังฟื้นตัวกันได้เนี่ยเพราะแต่ละประเทศเนี่ยมันมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกันอยู่ค่าใช้จ่ายรัฐเนี่ยนโยบายที่เป็นงบประมาณหรือว่าจะเป็นกรณีของพรบ.พรก.เนี่ยจะเป็นตัวที่ประคองเศรษฐกิจไปทีนี้ผมไม่พูดเรื่องพรบ.เพราะยังไม่จบยังไม่ออกมาเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ได้ประกาศแล้วว่าที่เคยทำพรบ.ว่า 400,000 เนี่ยก็คิดว่าคงจะไม่กู้จริงตามนั้นหรอกนะครับเพราะว่าคิดว่าปรับลดลงมาได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าถ้าปฏิทินงบมามันชะงักเนี่ยมันมีปัญหานิดนึงคือสมัยก่อนเนี่ยงบประมาณจะเพิ่มขึ้นทุกปี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 แล้วก็เวลาที่มันเกิดปัญหาทางการเมืองมันทำงบประมาณไม่ทันเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าให้ใช้ของเก่าไปพลางก่อนได้นะทีนี้เวลางบประมาณมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าใช้ของปีก่อนได้ก็คือพูดง่ายคือใช้เท่าเดิมไอ้ส่วนที่จะอยากจะเพิ่มปีนั้นๆเนี่ยก็ให้มารอทำใหม่บังเอิญปีที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นปีที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจแรงมากรายได้มันหายไปเนี่ยครับตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยมันหายไป 200,000 ล้านเพราะฉะนั้นงบบางหน่วยราชการเนี่ยอย่างสำนักนายกปีนี้เนี่ยเราตัดงบจากปีที่แล้วลงไป 45% ถ้าบอกว่าให้ใช้ไอ้งบตัวนี้ไปพลางก่อนสำหรับปีหน้าเนี่ยเดือดร้อนกันมากครับเดือดร้อนกันมากอันนี้ก็ให้เห็นภาพว่าไม่ใช่ว่าเรื่องว่ารัฐบาลเก่งหรือไม่เก่งแต่โดยสภาพข้อเท็จจริงของปฏิทินกฎหมายว่ากันด้วยเหตุด้วยผลนะครับเพราะว่างบประมาณที่จะต้องมีที่จะต้องออกไปเนี่ยหลายเรื่องพี่น้องประชาชนก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะครับเบี้ยยังชีพประกันรายได้อะไรต่างๆเนี่ยเรียนฟรีอะไรต่างๆมันได้ประโยชน์เต็มๆอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเราก็หวังว่ารัฐบาลชุดไหนก็ทำทีนี้ถ้าตรงนี้มันชะงักมันก็ส่งผลกระทบได้ผมก็เพียงแต่บอกว่าอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยครับช้าเร็วตอนนี้มันจะไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐบาลไปเอาจริงกับสภาหรือสภาจะเอาจริงหรือไม่วันนี้เรากำลังจะเอาให้มันชัดๆไปเลยให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนมัดคำว่าประชาชนเป็นคนมัดคือเราไปถามประชามติในประเด็นที่ยังอยากจะแก้กันอยู่เนี่ยครับวางลงไปเลยประชาชนลงคะแนนอย่างไรเนี่ยผมมั่นใจพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยทำตามนั้นหรือยอมรับตามนั้นนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับเลือกตั้งนะฮะยุบสภาเลือกตั้งเนี่ยถามว่าไปแก้รัฐธรรมนูญกันไหมเดี๋ยวทุกพรรคก็ตอบว่าแก้อีกแต่แก้คนละประเด็นกันอีกไม่รู้ว่าประเด็นไหนใครยอมรับให้แก้ไม่แก้แล้วก็มีกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยก็ทำประชามติเพราะฉะนั้นกระบวนการประชามติบวกกับมาแก้ไขเนี่ยนะครับมันก็จะใช้เวลาของมันเราอาจจะต้องมานั่งเรียงดูว่าใช้เวลากี่วันเท่านั้นเอง
ส่วนบรรยากาศบ้านเมืองเนี่ยผมก็เห็นว่านะครับถ้าเราสามารถทำเรื่องยากๆร่วมกันได้เช่นเรื่องประชามติเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เป็นบทพิสูจน์ระดับหนึ่งละเราไม่ได้ว่าพูดกันลอยๆนะฮะแล้วเราก็อย่างที่บอกเราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดถึงคนกลุ่มอื่นที่เขาไม่นั่งอยู่บนโต๊ะนี้ได้แต่ว่าถ้าเรามีอะไรอย่างเช่นประชามติแล้วเราเดินหน้าได้เนี่ยรวมแรงร่วมใจกันทุกฝ่ายในสังคมผมว่าอันนี้คนสบายใจขึ้นนะครับว่ามันทำได้เพราะฉะนั้นกรอบเวลาที่เราคำนวณมาอย่างที่บอกประมาณเนี่ยสิ้นปีปลายปีอะไรเนี่ยนะฮะก็คือด้วยความคิดอันนี้นะครับถามว่าเสียสละไหมผมไม่อยากจะพูดเสียสละละแต่ผมพูดว่าจริงๆเนี่ยตามกฎหมายขณะนี้รัฐบาลเหลือ1ปีกับ9เดือนถ้าสิ้นปีนี้ก็พูดง่ายตัดไป1ปีเฉือนไปเลย1ปีนะครับถ้าผมไม่ฟังเนี่ยไม่มีเฉือนแล้วครับฟังกันนะฮะแล้วก็มีเหตุมีผลแล้วผมก็อยากจะเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าที่ผมย้ำตลอดก็คือคนบางกลุ่มก็มองว่าเรามาตกลงกัน6คนได้อย่างไรผมก็เรียนว่าจริงๆสมมติมีคนเสนอบอกไปประชามติว่าจะยุบสภาไม่ยุบผมว่าเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเดินวนกันไปกันมาแต่ว่าผมว่าถ้าวันนี้เขาไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับผมไม่มั่นใจหรอกครับว่าคนส่วนใหญ่ต้องการให้ยุบสภาดีไม่ดีเป็นเสียงส่วนน้อยถ้าอย่างนั้นท่านยอมรับไหมนะครับเราก็ไม่เถียงกันนะผมพยายามไม่หยิบเรื่องอย่างนี้มาเถียงกันแต่หาจุดที่มันกลางๆพอไปได้คนที่เขาสนับสนุนว่าไม่ควรจะยุบสภาเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมและเขาเกรงว่าถ้าการชุมนุมมีผลอย่างนี้ได้วันข้างหน้าจะเกิดการชุมนุมอีกหรือไม่เราก็ไม่ต้องไปเถียงกับเขาเราก็เพียงแต่บอกว่ามากำหนดมองไปข้างหน้าแล้วก็กำหนดกรอบอย่างนี้เราก็เดินได้นะฮะถ้าอย่างเงี้ยมันก็พอพูดคุยกันมาวันนี้ผมไม่อยู่นะผมไปบรูไนมาท่านเลขาอยู่ก็ได้คุยกับหลายส่วนเพราะนั้นผมก็จึงย้ำว่าก็อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลคิดว่าวางลงได้เลยให้เห็นนะฮะส่วนถ้ายังยืนว่าทันที15วันก็ต้องบอกว่ารัฐบาลจะไปพิจารณาแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับโดยข้อที่จริงข้อทางกฎหมายเนี่ยพระราชบัญญัติเรื่องประชามติคือถ้าจะทำเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า90วันแต่ไม่เกิน120วันพี่ตำนี้คงจำได้ว่าเราได้อภิปรายกฎหมายฉบับนี้กันอยู่คือนั่นหมายความว่าถ้าเรื่องนี้เรื่องปฏิบัติเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปสู่กระบวนการเรื่องรัฐธรรมนูญอีกผมไม่แน่ใจว่าวาระของท่านปี9เดือนเนี่ยมันจะทันเรื่องนี้หรือเปล่าท่านเนี้ยนะครับนี่โดยกระบวนการที่ว่าเนี่ยคือนะครับคือโดยเงื่อนไขมันไม่ใช่ว่ากรณีพิเศษเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากเกิดเหตุการณ์พฤษภาสามารถวันเดียว3วาระรวดแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะวาระ1วาระ2อาจจะวันเดียวก็ได้แต่ว่า2กับ3ต้องทิ้ง15วันทีนี้เนี่ยนะครับทั้งเงื่อนไขประเด็นเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามจะมาผูกมัดตัวไม่ได้ไม่มีใครยืนยันว่าเศรษฐกิจถัดจากนี้ไปท่านจะทำให้ดีขึ้นภายใต้เงื่อนไขอะไรนะครับรวมกระทั่งว่าบรรยากาศก็ตามผมไม่แน่ใจว่าเวลาที่เหลือถัดจากนี้ไป9เดือนเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องกติกาเนี่ยมันจะมีอุปสรรคระหว่างทางกันหรือไม่เพราะมันซ้ำซากเรื่องแบบนี้ก็มีการพยายามกันมาหลายครั้งและบรรยากาศที่ทุกฝ่ายมีความต้องการกันนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จและยิ่งสู่นำความขัดแย้งหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับท่านว่าในความเห็นของผมว่าทั้งสามอย่างเนี่ยมันไปกันไม่ได้โดยข้อเท็จจริงถ้าสถานการณ์มันอยู่ภาวะปกติเป็นเรื่องที่น่ารับฟังแต่โดยสถานการณ์เช่นนี้เวลานี้เนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวการชุมนุมเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวท่านพูดชัดเจนว่าไม่กระทบกระเทือนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับท่านนายกว่าทั้ง3อย่างเนี่ยนะครับที่จะลากไปถึงสิ้นปีนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยาวนานกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นการเรียกร้องว่าการให้ท่านเสียสละหรือไม่เสียสละก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องสำคัญหลักกันอยู่เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีใครอยากบริหารประเทศในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกันอยู่คือนายกรัฐมนตรีก็ต้องใช้ชีวิตเป็นปกติประชาชนก็ต้องปกติแต่ว่าถ้าเราไม่หาจุดของความพอดีกันเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางความไม่ปกติต่อไปผมเชื่อว่าถ้าประชาชนตามที่ท่านเชื่อมั่นว่าอาจจะไม่เห็นด้วยกับการยุบสภาเป็นเสียงข้างมาก
ขาก็เลือกท่านกลับมาเป็นนายกไม่พูดอย่างนั้นนะ